ข้ามานี่ตรงนี้มันอลังมากเลยครับนี่มันดูเป็นแบบอลังการโอโถงคือมันจะเป็นทองไปหมดเลยใช่ครับผมให้ความรู้สึกหรูหรานะครับแล้วก็อลังการด้วยคอนเฟิร์มว่าอลังการจริงนะฮะแต่สีที่สังเกตที่จะเล่นเนี่ยจะเป็นสีแบบดำดำมืดๆแต่กับทองแล้วก็ชมพูใช่ครับผมสีโลโก้ของร้านเราเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะครับพอเข้ามาถึงในร้านปุ๊บก็จะบรรยากาศโอ้อานะครับเรียบหรูไม่รู้สึกเหมือนอยู่เมืองไทยนะพูดจริงๆมันตกแต่งด้วยในสไตล์ที่แตกต่างกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วเมื่อกี้ผมแอบเห็นด้วยที่พรมเขียวโมเอคือที่นี่จะบอกว่ามีความเป็นไทยแต่จะเน้นเครื่องดื่มของโมเอใช่ใช่ครับผมคืออาหารไทยเนี่ยเราสามารถดื่มได้กับไวน์แล้วก็แชมเปญนะครับผมคราวนี้ด้วยความที่ว่าอาหารไทยเนี่ยมีทั้งตัวเครื่องแกงเองเราก็สามารถดับร้อนดับความเผ็ดร้อนด้วยสปาร์กิ้งเล็กๆน้อยๆชุ่มคอครับผมก็จะเป็นการแพริ่งกันด้วยเมื่อกี้ผมมาเขาก็จะมีเริ่มเสิร์ฟแบบเป็นแบบโรเซ่ด้วยผมสังเกตว่าด้านบนตรงนี้นะครับเราย่อส่วนความอลังการหรูหราให้มาเพื่อให้คนที่เข้ามาถึงในร้านเราเนี่ยรู้สึกแบบเอ้ยเข้ามานั่งอยู่ในโรงละครหรือเปล่าแล้วเราก็ใช้วัสดุอย่างเช่นตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็เป็นผ้าไหมทางนั้นผ้าไหมไทยใช่ครับผมใช่จิมทอมสันด้วยนะครับผมราคาต้องพูดถึงนะฮะก็คือเลือกใช้ของที่ดีที่สุดใช่แต่จะบอกว่าเวลาพูดถึงความอลังอ่ะผมสังเกตความทองของเขาอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เราก็ผ่านทองมันเหมือนเป็นทองเปลวทองเป็นทองคำเปลวแท้ครับผมที่เราติดแต่ละแผ่นเนี่ยด้วยมือจริงๆให้ช่างเนี่ยมาติดแต่ละแผ่นคอนเซปต์เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับโอชาที่ซานฟรานเลยครับผมให้แบบว่ารู้สึกแบบเอ้ยอยู่เข้ามาแล้วอยู่รู้สึกแบบนะไม่ธรรมดาพิเศษจริงๆแต่ละแผ่นเนี่ยแต่ละผิดติดแต่ละแผ่นเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานและเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดนอกจากตัวบันไดที่เป็นค่อนข้างที่เป็นมาสเตอร์พีซของเราแล้วก็จะมีอีกที่เป็นแชนเดเลียร์ซึ่งเป็นรูปชดาครับไปดูกันเลยดีกว่าครับโอ้โหตรงนี้นี่เป็นบาร์ที่เท่มากเลยครับพอมีบาร์นี้ตรงนี้ก็เป็นบันไดขึ้นไปด้านบนใช่ครับนี่ก็เป็นจุดที่แบบว่าคนจะต้องมาชมแล้วมาแวะถ่ายรูปเป็นเสมือนหนึ่งเซลฟี่พอยต์ดีๆนี่เองก็คือชดาชดาครับผมที่เราเลือกชดามาเป็นเอกลักษณ์เนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับเข้ามารู้สึกเหมือนโรงละครใช่ไหมครับชดาก็เป็นหนึ่งเครื่องแต่งตัวของละครไทยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เป็นงานแฮนด์เมดทั้งนั้นเลยนะครับทองคำเปลวก็จะแปะอยู่ทุกส่วนของตัวชดานี้เลยครับผมเป็นชดาที่ใหญ่มากนะไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนด้านบนใช่ฮะด้านบนก็จะปิดทองหมดเลยครับแสงเขาก็จะแบบส่องแบบมันก็จะสวยงามใช่ครับผมแล้วมันจะดูเป็นเหมือนแบบประมาณว่าแชนเดเลียนะใช่ใช่เป็นแชนเดเลียแต่ว่าก็เป็นไทยๆอลังก็ไม่ได้ดูเป็นแบบว่าคริสตัลมากดูเป็นทองเลยใช่ครับผมครับด้านบนนี่คือจะเป็นอะไรฮะด้านล่างก็คือเป็นอาหารร้านอาหารแล้วข้างบนนี่เป็นเหมือนกันไหมฮะส่วนของร้านอาหารเหมือนกันครับผมบก็จะแยกส่วนทางด้านล่างนะครับผมและด้านบนก็เผื่อไว้จัดมีปาร์ตี้นะครับหรือว่าอยากจะเป็น private เล็กๆนะครับผมก็จะให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มองเหมือนกับว่ามองลงไปอยู่ในโรงละครใช่ไหมที่มีด้านที่นั่งด้านบนแล้วก็สามารถมาชมความสวยงามของประติมากรรมนะครับเป็นภาพรามเกียรติ์กับทศกัณฐ์แต่ตรงนี้ครับแอบสังเกตว่าระหว่างเราเดินมาด้านบนนี้มันจะเป็นเหมือนเราว่าเป็นแมปปิ้งอ่ะใช่ครับผมมันเจ๋งมากเลยอ่ะเป็นซีลิ่งที่เปลี่ยนรูปภาพไปตลอดเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตอนหัวค่ำเนี่ยก็จะเป็นรูปเรื่องราวรามเกียรติ์พอสัก3ทุ่มดนตรีก็จะสนุกขึ้นละไฟก็จะดิ่มลงภาพแมปปิ้งก็จะเริ่มสนุกขึ้นเป็นปาร์ตี้ใช่ไหมถึงบอกว่าไม่เหมือนกับอาหารไทยทั่วไปที่แบบกินเสร็จแล้วก็กลับบ้านเรากินเสร็จปุ๊บปาร์ตี้ต่อได้เลยแต่วันนี้ผมทราบมาว่าจะมีการแสดงใช่ไหมใช่ครับผมจะไม่ใช่โขนธรรมดาทั่วไปให้น่าเบื่อเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันโอเคจะเป็นห้อง private ครับผม
ซึ่งนี้เนี่ยดูจะจัดประมาณได้12ท่านใช่ไหมใช่ครับ12ท่านครับผมสามารถรองรับได้แขกสำหรับดินเนอร์แล้วก็ลันช์ด้วยที่อยากจะให้เราจัดเป็นเซตพิเศษให้ไม่ว่าจะเป็น business meetingหรือว่าสังสรรค์วันเกิดอะไรเงี้ยครับผมเราสามารถรองรับได้ซึ่งเมนูที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นเซตเป็นคอสแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นคอสครับผมเราถนัดทางเป็นคอสตอมเมดมากๆเลยเทเลเมดสามารถให้โจทย์เรามาได้เลยว่าคุณอยากได้อะไรบ้างอยากแพริ่งกับไวน์ตัวไหนครับสามารถบอกเราได้เลยครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับเนี่ยดูเป็นมีการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยความเป็นเวสเทิร์นนะใช่มันมีความเป็นแบบว่าฟิวชั่นหน่อยๆแต่อยากจะรู้จริงเลยว่าอาหารจะเป็นยังไงเพราะผมได้ยินมาว่าโอ้โหอาหารที่นี่อลังการมากวันนี้เชฟหนุ่มของเราจัดเตรียมไว้หลายเมนูเลยครับผมครับเดี๋ยวจะได้ลองชิมกันดูครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันต่อแล้วกันนะครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับบ้านครับผมครับและตอนนี้นะผมอยู่กับเชฟหนุ่มนะครับกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับผู้สิวเบื้องหลังอาหารที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้แล้วก็ในร้านนี้ด้วยนะฮะกับร้านโอชานะครับสวัสดีครับเชฟหนุ่มครับสวัสดีครับต้องถามกันว่าอาหารที่เนี่ยซิกเนเจอร์ของเขามันเป็นยังไงบ้างครับที่แตกต่างจากร้านไทยร้านอื่นโดยทั้งหมดแล้วนะครับอาหารที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารไทยนะครับที่มาจากซานฟรานซิสโกเราจะนำอาหารจานที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ซานฟรานแล้วก็จะครีเอทใหม่ที่นี่ซึ่งโดยรวมๆแล้วเราก็จะผสมผสานกับอาหารที่นี่กับอาหารที่ซานฟรานด้วยกันแล้วคอนเซ็ปต์ของร้านโอชาที่สาขาที่กรุงเทพก็จะเป็นร้านอาหารไทยที่เสิร์ฟอาหารแนวลักษณะที่ว่ารสชาติยังเป็นไทยแต่ด้วยเรื่องของรูปร่างแล้วก็การแต่ง presentation สวยงามแล้วก็ใช้เทคนิคของ molecular twist เพิ่มเติมเข้ามาในที่นี่ครับผมดังนั้นเวลาเราคิดทำอาหารหรือทำเมนูเนี่ยเราคิดว่าคนที่ทานเป็นคนไทยหรือเป็นคนฝรั่งครับใช่ครับจริงๆเราไม่ได้เลือกนะครับไม่ได้แบ่งแยกว่าจะเป็นไทยหรือเปล่าเราอยากให้ลูกค้าทุกคนที่ก้าวเดินเข้ามารู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ตัดสินใจที่จะเดินเข้ามาในร้านอาหารโอชาแห่งนี้จะต้องมีความรู้สึกว่าชื่นชมและก็ชมชอบกับอาหารที่ได้รับทาน okay. ฉะนั้นรสชาติก็ยังเป็นไทยอยู่การผัดการปรุงการทอดก็ยังเป็นลักษณะที่เป็นแบบไทยแต่อาจจะถูกนำเสนอในรูปแบบใหม่เท่านั้นเองจะมีเมนูอะไรประมาณไงบ้างที่บอกว่าเป็นอาหารไทยเนี่ยก็จะเป็นตัวนึงที่เรานิยมกันมาตั้งแต่นานเลยชื่ออาจจะดูฟังธรรมดานิดนึงก็จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลานะครับเราก็ใช้เทคนิคโมเลกุล่าเราใช้กุ้งมานะครับเราต้องเรียกว่าลวกในลิควิดไนโตรเจนเพื่อที่จะเอากลิ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคทุกอย่างเพราะว่าลิควิดไนโตรเจนมีอุณหภูมิที่ลบ190องศาเมื่อเราเอากุ้งตัวนี้ไปจุ่มในลิควิดไนโตรเจนมันก็จะฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็ยังคงความเย็นความสดไว้อยู่หลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำที่เราสำหรับมาปรุงทำเป็นไอศกรีมเพิ่มเติมเข้าไปให้มันเป็นเชอร์เบทรสพริกนะครับแล้วก็มีการจัดเรียงแต่งให้สวยงามแล้วก็มีตัวเทคนิคโมเลกุล่าหลายๆตัวที่เราแอบแฝงอยู่มีปลาหมึกลมควันที่เวลาทานแล้วจะต้องมีควันเป็นแบ็คกราวด์มีเสนอเพิ่มเติมเวลาที่ลูกค้ากินแล้วเอ็กไซติ้งกับการทานครับผมก็สิ่งนั้นด้วยแล้วถ้าเป็นพวกแกงอ่ะมีเชฟพูดถึงแกงแกงนี่ก็จะเป็นอาหารหลักของคนไทยเหมือนกันนะใช่ครับอย่างแกงนี่จะมีวิธีการพิเศษยังไงบ้างที่เราเหนือจากการที่แบบว่าอยู่ในถ้วยอ่ะมีแกงถูกต้องครับเราใช้ตัวเทคนิคโมเลกุล่าที่เราเรียกว่าซูวี่เอามาตุ๋นแกะนะครับหลังจากนั้นเราเอาแกะเนี่ยขาแกะนะครับที่เป็นแช้งแล้วเราก็เอาตัวมัสมั่นพริกแกงมัสมั่นที่เราปรุงเองแล้วก็เอามาทำเป็นบัตเตอร์เราเรียกว่าเป็นมัสมั่นบัตเตอร์แล้วก็เอามาพอกตัวขาแกะแล้วก็เอาไปอบในช่วงที่เวลาอบไอตัวมัสมั่นบัตเตอร์ความหอมของพริกแกงก็จะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในตัวขาแกะแล้วความมันของเนยก็จะช่วยชะลอเพื่อที่จะไม่ให้ขาแกะมันแห้งจนเกินไปครับก็จะเป็นแกะแบบแกะฝรั่งแต่อยู่ในรสชาติของแกงไทยใช่ครับแบบนี้ใช่มั้ยมันก็จะแบบว่านุ่มใช่ในปากได้โอ้โหฟังแล้วอยากทานเลยอ่ะเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วว่าอาหารประเภทนี้ทำไมถึงต้องมีการแพริ่งกับโมเอ้ด้วยใช่ครับมันน่าจะดูเข้ากันมากเลยนะเจ๋งมากเลยใช่ครับใช่ๆครับก็ในเรื่องของตัวโมเอ้ก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีการแพริ่งได้สามารถที่จะตัวบับเบิ้ลหรือว่าตัวรสชาติมันเนี่ยความหอมนะครับแล้วก็ช่วยตัดคัทวิชเนสของฟัวก้าหรืออาหารบางชนิดที่เป็นอยู่ในไทยที่ยังที่เรานำเสนอในนี้อยู่แล้วนะครับอยากให้ลองชิมดูนะครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยครับเชฟหนุ่มครับสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีครับ
โอ้โหนี้แต่งตัวมาตามคอนเซ็ปต์เขาเหมือนกันนะดำชมพูเท่มาเลยอ่ะก็ไม่ค่อยมีชมพูเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยถนัดไม่ถนัดยังโหดำอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าก็เข้าร้านอยู่ร้านนี้มันดูเท่มากอ่ะเขาก็จะมีแบบว่าลวดลายเงาๆเข้ามาให้ร้านรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่มาตรฐานสากลนะเพราะจริงๆแล้วเขาก็มาจากจริงๆแล้วเป็นร้านที่มาจากซานฟรานซิสโกด้วยซ้ำแต่ถ้าพูดถึงอาหารไทยที่เป็นแบบว่าฟิวชั่นผมว่าอาหารของเราเนี่ยจะเป็นแบบนั้นที่เคยทานแล้วอย่างที่นี่เคยทานแล้วเป็นทานแล้วจริงๆมาตั้งแต่เปิดเลยตั้งแต่ยังไม่ได้ลอนช์วันนี้ก็คืออาหารเนี่ยต้องบอกว่ารสชาติดีเลยนะครับแล้วก็คิดว่าทั้งชาวต่างประเทศแล้วก็คนไทยเองอ่ะก็สามารถที่จะ appreciate ได้นะก็ไม่ได้เป็นฝรั่งจนมากเกินไปนะฮะเพราะว่าเราคิดว่าเข้าใจว่าพอมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยทางเขาก็ปรับเมนูให้เหมาะคนไทยมากขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเรามีแขกจากต่างประเทศเนี่ยมาเยอะๆซึ่งอย่างบริษัทเราจะมีแขกบ้านแขกเมืองมามากเลยงั้นเราก็อยากจะพามาที่นี่เพราะว่าบรรยากาศก็ดีแล้วก็ได้รับรสชาติอาหารไทยได้ซึมซับบรรยากาศความเป็นไทยได้เห็นอาร์ตเวิร์คของไทยอะไรแบบนี้แล้วพี่เคยพาแบบชาวต่างชาติมาแล้วยังจากบ้านแขกเคยมาแล้วเคยมาแล้วเคยมาแล้วเขาก็ชอบแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่นึกเลยว่าจะมีร้านแบบนี้อยู่ที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยหมายถึงว่ามีได้หลายสาขาแล้วแสดงว่าร้านแบบร้านลักษณะนี้เนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้แต่ร้านอาหารไทยเวลาทานเสร็จปั๊บก็ต้องรีบกลับบ้านแต่ร้านเนี้ยใช่ร้านนี้นั่งต่อได้แล้วดูบรรยากาศแบบนี้นี่มันคือแบบมันไม่แก่เรารู้สึกว่าเรามาแล้วเรารู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็แบบเพื่อนก็ได้พาลูกค้ามาลูกค้าก็เอนจอยมาใครก็สนุกแล้วก็แฮงเอาท์แล้วก็สามารถจะบอกว่าคุยมิงเกิลอะไรต่อได้ใช่มาแล้วก็จะเจอคนเก๋ๆแบบนี้แบบนี้เป็นต้นด้วย ขอบคุณมากครับพี่เต้ครับผมครับสวัสดีครับโอ้โหถือเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยนะฮะที่มาร้านโอชาก่อนใครเลยมาที่นี่รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าที่นี่สวยมากค่ะ รู้สึกว่าถึงความเป็นไทยที่สง่าเห็นถ่ายรูปอยู่แสดงว่าแบบมันถ่ายได้ทุกมุมใช่ไหมสวยมากเลยเนอะใช่ค่ะไม่รู้จะถ่ายมุมไหนแล้วเยอะมากค่ะเคยมาทานอาหารก่อนอันนี้หรือเปล่าฮะที่นี่เหรอคะยังเลยค่ะที่นี่วันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยใช่แล้วพอเห็นร้านอาหารไทยในลักษณะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าอย่างชดาที่อยู่ทางด้านโน้นอะคือมันดูอลังการมากแล้วก็มันดูความเป็นไทย มันบ่งบอกถึงความเป็นไทยเป็นร้านอาหารไทยมันอาจจะมีโมเดิร์นในบางจุดแต่ว่ารู้สึกว่าการผสมผสานของเขาเนี่ยมันลงตัวครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้โหแต่งตัวตามคอนเซ็ปต์อีกแล้วอ่ะสีชมพูมากเลยชอบเป็นพิงครับร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านอาหารไทยให้แต่งตัวสีชมพูมารู้สึกไงบ้างครับที่ว่าคอนเซ็ปต์เขามันดูว่าชัดเจนมากแล้วข้อแรกเลยชอบเพราะเป็นคนชอบสีชมพูอยู่แล้วเปิดตู้มาสีชมพูเต็มตู้พร้อมแล้วคอนเซ็ปต์คือเลือกไม่ถูกเลยไหมว่าจะชุดไหนดีวันนี้มีหลายแบบแต่ว่าคือคอนเซ็ปต์เขาต้องสีชมพูแล้วเลยถูกใจมากเขามาปุ๊บโอ้ยจ้าละอย่างนี้ก็มาได้บ่อยเพราะมีชื่อสีชมพูเยอะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยป่ะฮะที่มาร้านโอชาครับครั้งแรกจะบอกว่าครั้งแรกแล้วก็ตอนนี้กำลังตะลึงมากสวยมากโดยเฉพาะตรงนี้สวยมากสวยมากแล้วก็เดคอเรทข้างในนะคะขอบอกว่าเป็นไทยที่แบบสวยมากโซฟาหรือว่าผนังทุกอย่างเป็นความเป็นไทยที่แบบมันละเอียดอะสวยอะชอบอะมันดูเกินร้านอาหารไปเกินนะทว่าแล้วอะจริงๆมันก็ความเป็นไทยในความเป็นไทยจริงๆเรามาตรฐานนึงเข้าเป็นไทยแบบนี้ถือว่าเป็นไทยแบบว่าไทยแท้นะแล้วสวยอ่ะแล้วเอาตรงต่างชาติถ้ามาจะชอบมากมันดูเป็นแบบไทยโกอินเตอร์มากเลยนะคือโชว์ฝรั่งได้อย่างเงี้ยฝรั่งมาก็น่าจะชอบโชว์เลยโกอินเตอร์เลยเต็มที่ฝรั่งมารับรองได้แน่นแต่ร้านนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะเป็นคนชอบดื่มชอบปาร์ตี้แล้วใช่ไหมฮะร้านนี้เขาบอกว่าทานอาหารเสร็จปั๊บก็ดื่มต่อได้ด้วยดูดิฮะข้างล่างก็เป็นบาร์ถ้าดูจากบาร์ตรงนี้เนี่ยจัดสวยมากหน้าทางน่าจะยาวฉะนั้นถ้าจะพูดถึงว่าที่เนี่ยประทับใจที่สุดคือจะเป็นอะไรครับตอนแรกตอนนี้ขอเริ่มก่อนน่าจะขอลองอาหารก่อนอันนี้ตอนนี้อันนี้เราก็เพิ่งมาถึงยังไม่ได้ลองแต่มั่นใจว่ามีคนบอกว่าอาหารเนี่ยแล้วนอนรสจัดเป็นแบบคนไทยจริงๆที่ไม่ใช่แบบไทยแบบหวานอ่ะบางที่เขาจะเป็นไทยฝรั่งมันจะหวานแต่ที่เขาบอกเลยอ่ะบอกว่าเป็นไทยจัดจริงๆรสชาติจัดจ้านก็เนี่ยขอลองก่อนเลยอันดับแรกได้ครับเดี๋ยวไปลองอาหารพร้อมกันนะครับขอบคุณมากครับ